นะครับวิธีเกลี่ยกระเทียมง่ายที่สุดแล้วครับนี่คือเด็กเด็กขายก็ได้นะเดี๋ยวนี้คนเราคนเฮาเนี่ยบ่ต้องทำมาหาเด็กอย่างเนาะวิธีสอนวิธีสอนสอนวิธีแกะกระเทียมบ่ต้องให้สอนบ่เนี่ยแม่นโอ้ยคนเฮาเนาะเอาเก่งแต่ถ่ายเนาะถ่ายเอาอย่าไปลบเด้อเนี่ยวิธีแกะกระเทียมครับเดี๋ยวบอกน้องกูพี่กูนี่แหละอันนี้อันนี้วิธีแกะกระเทียมผมไม่ต้องแกะแล้วนี่แกะกับมือก็หลุดแล้วนี่เออเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งเด้อยุคสมัยนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่ายุคโซเชียลเนาะครับทำมาเอ้ยเป็นไงเป็นไงนี่อย่าเอาเลือดนะอย่าได้สั่งคอนเทนต์นะไม่เอาไม่เอาวันเด็กเด็กมันทำเด็กมันทำเด็กมันทำอย่าเด้อเด็กมันทำนี่เป็นไงว่าสั้นแม่นครับเดี๋ยวเล็บเด็กอย่านะนะบอกก่อนเลือดนะมันนี่ก็ย่ำปลากระป๋องมันนึ่มแล้วครับพี่น้องย่ำปลากระป๋องนะครับย่ำกองบ้าใส่กระเทียมมือมันทำได้อยู่เอาอันนี้สูตรนะสูตรย่ำกองโจรเด้อต้องย่ำว่ากองโจรห้าวบริพากันโดนแล้วของคนกองโจรของคนกองโจรอย่าเสียงนักเนี่ยของสวยของสวยของสวยของคนกองโจรครับของสวยของสวยแล้วกองโจรมันต้องเงียบเงียบเบาเด้อของมันดีแล้วเขาเชลูเจ้าของตัวเขาเชลูไหนมีทหารได้ขนาดนี้เลยเห็นไหมนี่วิหางวิหางเฮ้ยเดี๋ยวตกใจวิหางวิหางมืออยู่เหมือนเดิมไม่แต่ตกใจตรงนี้นั่นวิหางจะทำให้ดูนี่นี่เห็นไหมไม่เชื่อไม่ต้องซื้อมาอุ้ยอุ้ยสียิบเลยเห็นไหมวิหางนี่ยำกองโจรสมัยใหม่อันนี้ห่อจากปลาหรือเปล่าใช่ป่ะห่อจากปลายังไม่ออกอ่ะตีใหญ่ไม่แต่พริกนี่มันพริกกินดามันยุคนี้นะดูนี่ก่อนโอ้ใช่ไหมนี่ยำกองโจรเทียนะครับพี่น้องสูตรสูตรปีเบานะปีเบาผมกับพึงเข้าใจนะว่าสุราษฎร์สุราษฎร์สุราษฎร์นะสุราษฎร์สุราษฎร์เขาต้องออกสำเนียงแบบนี้มั้งก็มันสุรินทร์แต่สุรินทร์ก็รอเรียดนะสุราษฎร์กับสุรินทร์กินสุราษฎร์เหมือนกันอ๋อโอเคไม่ต่างกันบ่ต่างกันเด้มโอเคน้ำปลาโอ้ยน้ำปลาต้องเข้าแล้วช่องผมนี่น้ำปลาต้องเข้าเด้อจริงๆอ่ะมันเข้าช่องผมนี่ได้เบิดฮะหอมไหมดมหอมไหมมันก็หอมนี่มีทั้งหอมทั้งหอมหมดเลยมันได้ไหมได้สิโอ้ยยำจูนโอ้โหต้องไปผ่านจูนมันต้องไปผ่านป่าอ้อยมันต้องไปหลบอันนี้ไม่ใช่จูนไงอันนี้ทำไม่โจรนะโจรนี่โจรวันที่ทำไม่โจรได้ทำไม่โจรจะอีกอย่างหนึ่งก็บอกแล้วนี่ไม่โจรไม่โจรถ้าโจรอีกอย่างหนึ่งโอเคถ้าโจรทำอีกอย่างหนึ่งอ๋ออีกอย่างหนึ่งโอเคโอเคใส่ลงไปกระป๋องเนี่ยหลังจากเทียนมานะที่ถามกันไปกันมากเนี่ยต้องวัดกันหน่อยสูตรตัวหลักอ้าวมีกี่ตัวสาม